กับพวกเรา2คนในรายการเทคโน26รายการดีๆที่จะทำให้26นาทีของคุณมีคุณค่าแน่นอนนะฮะข่าวสารในแวดวง IT คุณจะไม่พลาดถ้าอัปเดตกับเรา2คนน้องมุกแล้วก็ผมริชาร์ดครับดึงๆๆๆคันหลังไม่เกี่ยวก็บอกคุณผู้ชมด้วยนะวันนี้จะบอกว่าเดี๋ยวนี้นะคนใช้ Facebook กันเยอะแยะมากมายรวมถึงว่าวัยรุ่นเดี๋ยวนี้โหจะบอกว่ายอดใช้เพิ่มขึ้นเยอะมากก็รู้อยู่ว่า Facebook นี่มียอดใช้เป็นอันดับต้นๆของโลกจะว่าเป็นอันดับ1ก็ไม่ผิดนะเฮ้ยภูมิใจในตัวมาร์คซักเคเบิร์กมากเลยอ่ะเป็นอะไรกับเขาเนี่ยไม่เกี่ยวก็ชื่นชมเยอะว่าฮีเก่งฮีทำให้เรามีของเล่นมีอะไรใหม่ๆมาเล่นอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ฟังกันใช่ตอนแรกที่เขาบอกว่านี่คนที่จะย้ายหนีไปจาก Facebook นี่น่าจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นแต่ไปๆมาๆเขามีการสำรวจว่าไม่จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยรุ่นใช่แล้วละคนนะใช้ Facebook มากกว่า Instagram มากกว่า IG มากกว่า Twitter แน่นอนอยู่แล้วนะฮะก็ส่วนใหญ่ที่เขามีการสำรวจมาก็คือกลุ่มวัยรุ่นที่มีช่วงอายุนะครับตั้งแต่12ถึง17ปีที่ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ยักษ์ใหญ่อย่าง Facebook นี้พบนะครับว่าประมาณ 4,517 คนได้มีการสำรวจก็พบว่า Facebook ถือว่าเป็นสื่อสังคมที่ได้รับความนิยมสูงสุดนอกจาก YouTube ที่เข้าไปดูพวกคลิปต่างๆนะฮะโดยมีวัยรุ่นเข้าใช้งาน Facebook ตลอดเวลาพี่ไม่เข้าใจว่าเขาว่าตลอดเวลานี่คือ24ชั่วโมงเลยเหรอก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นก็ให้พักผ่อนกินข้าวบ้างอะไรบ้างมีเปอร์เซ็นต์นะถึง 28% เลยทีเดียวซึ่งสูงกว่าโซเชียลมีเดียสื่ออื่นๆที่ตามมาอย่าง IG หรือว่า Instagram นะฮะ Snapchat Twitter Vine แล้วก็ WhatsAppตามมาอีกเป็นลำดับนี่แหละนี่คนที่เขาทำการสำรวจค่ะเขาบอกว่าความนิยมของ Facebook จะยิ่งมากขึ้นตามความนิยมของการใช้สมาร์ทโฟนนั่นเองลองจินตนาการดูว่าวัยรุ่นเดี๋ยวนี้อายุ 12-13 ปียิ่งใช้สมาร์ทโฟนมากขึ้นเท่าไหร่แล้วถ้าสมมติเขาโตขึ้นไปอายุ 16-17 ปีโอ้โห 12-13 อ่ะเรายังเป็น 3310 อยู่เลยอ่ะเฮ้ย12-13พี่ไม่3310นะเป็นอะไรอ่ะเพจโอ้ยคุณพี่ย้อนยุคดีไม่บอกว่าโทรศัพท์รุ่นที่แบบปลาหัวหมาแตกรุ่นกระติกน้ำใช่ไหมรุ่นกระติกน้ำถูก12-13พี่อ่ะพี่ยังเล่นลูกหินยังเล่นลูกแก้วอยู่เลยยังไม่รู้จักมือถือใช่ไหมแม่ไม่ใช้เลยสมัยนั้นบ้านพี่ยังมุงสังกะสีอยู่เลยโอ้อิจฉาเด็กสมัยนี้นะทีนี้ก็คือคนที่เป็นหนึ่งในคณะผู้สำรวจค่ะก็คือเน็ตเอลเลียตเขาให้ความเห็นเอาไว้บอกว่าการที่ผู้บริหารด้านการเงินของ Facebook เนี่ยออกมายอมรับว่าวัยรุ่นเข้าใช้งานน้อยลงและนักการตลาดบอกว่าผู้ใช้งานเนี่ยย้ายไปใช้โซเชียลมีเดียอื่นๆเนี่ยบอกว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดนะเขาบอกว่าไม่จริงไม่จริงไม่จริงอย่างเด็ดขาดคนยังใช้งาน Facebook อย่างอุ่นหนาฝากข้างแล้วก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใช่ไม่อย่างนั้นนะบริษัทต่างๆนักการตลาดเองจะใช้ Facebook เป็นช่องทางทำไมในการโปรโมทสินค้าถูกต้องเปิดเพจอะไรเยอะแยะตายซึ่งการสำรวจครั้งนี้ก็ขัดแย้งเข้ากับการสำรวจครั้งก่อนหน้าโดยสถาบันวิจัยพิวที่เปิดเผยเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมานะครับว่าวัยรุ่นเข้าใช้งาน Facebook น้อยลงและหันไปใช้สื่อสังคมอื่นๆแทนก็มีข้อขัดแย้งกันขึ้นมาพิวเขาบอกว่าคนน่ะย้ายไปอยู่สื่ออื่นแทนละไม่ได้อยู่ Facebook ละแต่ทีนี้ของอันใหม่ที่เขาสำรวจมาบอกว่าไม่จริงคนยังเล่น Facebook อยู่แล้วก็ยังเล่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยใช่และมีผลสำรวจออกมาก็ยืนยันว่า Facebook นั้นยังคงเป็นอันดับหนึ่งสำหรับการเป็นสื่อโซเชียลมีเดียสำหรับวัยรุ่นทั้งหลายแหละยิ่งมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่ถ่ายภาพสวยๆอัพรูปเจ๋งๆ 3G 4G ไวๆนะโอ้โห Facebook นี่แชร์กันกระจุยถูกต้องเดี๋ยวนี้เราจะทำอะไรจะไปที่ไหนแม้กระทั่งจะกินอะไรก็ต้องแชร์ใช่ถูกมั้ยก็เป็นที่มาที่มีเพจต่างๆที่เรานำฝากคุณผู้ชมแหละเรื่องมาม่าเรื่องอะไรต่างๆทั้งหลายแหละต้องยอมรับว่าเขาอันดับหนึ่งจริงๆถูกต้องฮะจาก Facebook นะครับไปกันที่อีกหนึ่งสื่อสังคมออนไลน์แอปพลิเคชันยอดฮิตที่เราทุกคนในปัจจุบันนั้นไม่มีใครที่ว่าจะไม่ใช้เลยนะโอ้โหใครไม่ใช้บอกเลยว่าเฉยเอาท์มากมากบอกเลยนั่นก็คือ LINE จะรู้หรือไม่ว่าตอนนี้ LINE อ่ะทำไมเขาอายุครบ3ขวบแล้วจริงเหรอจริงยังเป็นเบบ
ี๋อยู่เลย3ขวบเฮ้ยคิดว่าเราก็น่าจะใช้มานานแล้วนะใช่มั้ยคือรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปแล้วถูกต้องใครจะไปรู้ว่าเพิ่งเริ่มใช่ไงใครไม่มีไลน์นี่คือแบบเอามากๆอ่ะนี่เราจะเห็นวิวัฒนาการของเขานะตั้งแต่เริ่มแรกจากที่สติ๊กเกอร์ยังเป็นไก่กาจนเดี๋ยวนี้มีการออกสติ๊กเกอร์น่ารักดุ๊กดิ๊กได้ด้วยอย่างที่บอกคุณผู้ชม LINE Corporation นะฮะเขาบอกว่าบริษัทครบรอบ3ปีของการเปิดให้บริการแล้วมียอดดาวน์โหลดทั่วโลกนะครับทั้งในส่วนของ LINE แล้วก็ Family App นะครับสูงถึง 1,000 ล้านดาวน์โหลดนะข้อมูลของวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองหู1,000 ล้านดาวน์โหลดพระเจ้าแม่เจ้าขอยกให้ปรบมือปรบมือทาบอกปรบมือดังๆโดยระยะเวลาที่ผ่านมานะครับนอกจากจะมีการบริการส่งข้อความแล้วนะฮะ LINE ยังเพิ่มฟีเจอร์ฟรีคอลแล้วก็สติ๊กเกอร์มาอย่างต่อเนื่องนี่คือวิวัฒนาการของเขานะและก็เป็นที่สนใจของผู้ใช้งานทั่วโลกเป็นอย่างมากรวมทั้งมีฟีเจอร์ใหม่ๆออกมาเช่นอย่างเช่นว่าวิดีโอคอลพรีเมียมคอลให้เราเนี่ยสามารถที่จะโทรศัพท์ไปหาคนนู้นคนนั้นคนนี้ที่อยู่ทั้งในประเทศก็ได้ต่างประเทศก็ได้จะโทรเข้าโทรศัพท์บ้านโทรศัพท์มือถือก็ราคาประหยัดด้วยทำให้ปัจจุบันค่ะ LINE เองมีผู้ใช้มากกว่า470ล้านคนทั่วโลกเลยโอ้โหนะฮะปัจจุบันเนี่ย LINE เขาบอกว่ามีอุปกรณ์หรือว่าแอปพลิเคชันประกอบต่างๆเนี่ยที่ให้บริการกับเกี่ยวกับ LINE ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่63บริการรวมถึง LINE Camera LINE Pay แล้วก็ LINE Game ที่กำลังเป็นกระแสตอนนี้คุกกี้ร้านอะไรนะขนมอบวิ่งนะที่เป็นกระแสดราม่าอยู่ในตลอดนี้นะฮะก็มีอะไรบ้างอะถ้าเกิดว่าไปดูเกมต่างๆหรือว่าแอปพลิเคชันที่ LINE เองก็มียอดดาวน์โหลดมากกว่า10ล้านครั้งขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นทั้งเกมต่างๆหรือว่ามี LINE POP นะฮะที่มียอดดาวน์โหลดถึง43ล้านครั้งแล้วก็ยังมีเกมอีก9เกมที่มียอดดาวน์โหลดเกิน10ล้านครั้งด้วยอย่าง LINE CAM เองเขาก็ยอดดาวน์โหลดนี่เกิน90ล้านครั้งนะใช่คนนี่โอ้โหทั่วโลกอะพี่ริชาร์ดนึกดูแล้วกันแค่ในไทยเองเนี่ยในไทยเราเป็นตลาดใหญ่อันดับต้นๆ นะของ LINE เลยแหละใช่เพราะว่าตลาดใหญ่เขาคือประเทศญี่ปุ่นเจ้าของต้นตำรับนั่นแล้วก็มาเป็นเกาหลีแล้วก็มาเป็นจีนจีนเองก็มีคู่แข่งอย่าง WeChat แล้วบ้านเราที่แบบคู่แข่งแทบจะไม่มี WhatsApp ก็ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมเคยมากระแสช่วงนึงแล้วก็หายไปแล้วก็แอปอื่นๆก็เฉยๆตอนนี้คือแบบก็เล่นไลน์กันซะส่วนใหญ่อะใช่ไหมใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะใช้ในการโทรเพราะประเด็นคือโทรแล้วโทรฟรีถูกต้องนะโทรผ่าน 3G ติดบ้างไม่ติดบ้างหลุดบ้างไม่หลุดบ้างสัญญาณชัดบ้างไม่ชัดบ้างโมโหกันไปก็3ขวบนะคุณผู้ชมสำหรับไลน์ที่อยู่กับเรามาตอนนี้แล้วก็คงจะอยู่ไปอีกนานเลยเพราะว่าเขามีการพัฒนาต่างๆขึ้นมาเยอะมากมายสติ๊กเกอร์ก็เคลื่อนไหวได้แล้วดุ๊กดิ๊กแล้วตอนนี้อาจจะแบบมีสติ๊กเกอร์ใหม่หรือมีเกมใหม่ออกมาต้อนรับ3ขวบก็ได้นะถูกต้องนะต้องติดตามนะสำหรับไลน์นะฮะค่ะไปที่เรื่องต่อไปสำหรับคนที่รักสุขภาพเดี๋ยวนี้ wearable device ทั้งหลายแหละจะเป็นนาฬิกาสุขภาพที่แบบตรวจวัดอะไรนะชีพจรชีพจรเอาไปแล้วอ่ะธรรมดาเบเบ้อ่ะถูกต้องนี่นี่คือแบบฟิตออกกำลังกายใช่ไงก็แบบออกกำลังกายตอนนี้ก็ซาร่าจอร์จจอร์จโอ้มันยอดมากเลยอ่ะจอร์จสำหรับชุดใหม่ที่เรากำลังจะนำเสนอแล้วซาร่าเฮ้ยจอร์จมันคืออะไรรู้ไหมมันคืออะไรอ่ะซาร่ามันคือเสื้อออกกำลังกายว้าวเราต้องไปดูกันแล้วซาร่าผมอยากลองใช้จังเลยเล่นอะไรกันเนี่ยไม่รู้อ่ะไปดูคุณผู้ชมสำหรับคนที่ชอบยังไงใช่สำหรับคนที่เล่นฟิตเนสนะฮะหรือว่าเข้าฟิตเนสเนี่ยบางทีอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาข้อมือที่วัดชีพจรได้หรือว่าเป็นอื่นๆเนี่ยมันธรรมดาเดี๋ยวนี้มันต้องใส่มาทั้งตัวแล้วถูกต้องก็เลยมีบริษัทนี้เลยคือ OM Signal ค่ะบริษัทผู้ผลิตเสื้อสำหรับการติดตามการออกกำลังกายอัจฉริยะในแคนาดาใช่เขาเจ๋งมากเลยนะเขาออกเสื้อที่ทำให้บอกค่าการหายใจอัตราการเต้นของหัวใจบอกปริมาณแคลอรี่ที่เราใส่แล้วก็ดูว่าเผาผลาญไปเท่าไหร่ซึ่งก็ส่งข้อมูลไปที่แอปพลิเคชันทางมือถือนี่แหละค่ะผ่านเครือข่ายไวเลสไร้สายอย่างระบบคลาวเองซึ่งเขาบอกว่าเนื้อผ้าเนี่ยอู้ใส่สบายระบายความร้อนไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไปติดเนื้อหนังวิ่งแล้วไม่สบายรวมถึงป้องกันเชื้อโรคได้ด้วยว้าวจริงเหรอธนิการจริงดิจอสคือเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเปิดตัวไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแล้วล่าสุดเขาจะให้สั่งจองแล้วนะพร้อมราคาที่ลดลงด้วยจอสเท่าไหร่เท่าไหร่จ๊ะราคาเหรอราคาจะบอกว่าบ่เองอ่ะวางขายจริงไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แล้วนะ79 เหรียญสหรัฐหรือว่า 2,500 บาทเองสำหรับเสื้อแขนกุดจอส
พอเลย สำหรับเสื้อแขนกุดนะ 2,500 บาทนะครับแล้วก็เสื้อแบบมีแขนอยู่ที่109ดอลลาร์หรือว่าประมาณ 3,500 บาทด้วยส่วนทางด้านของสเตฟานมาโซนะครับ CEO ของบริษัทที่ผลิตชุดนี้ก็บอกนะฮะว่าขณะนี้ตลาดอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะกำลังได้รับความนิยมอย่างมากนะจากผู้ใช้แต่ทว่าบริษัทเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นเสื้อแทนที่จะเป็นนาฬิกาหรือแว่นตาที่แบบมันเบ๊ะๆใครก็ทำนะฮะมันต้องมองให้ขาดดิเนี่ยเขาโม้ด้วยนะบอกว่ายอดขายยอดสั่งซื้อตอนนี้เข้ามาแบบโอ้โหอุ่นหนาฝาข้างอู้ฟู่เลยทีเดียวแต่ว่าอย่างไรก็ตามรายงานของ OM Signal นะครับก็ได้กู้เงิน10ล้านหรือว่าราว32ล้านบาทนะครับจากกลุ่มทุน Bessemer Venture Partner นะครับเพื่อที่จะลงทุนในการทำธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะในครั้งนี้โอ้โหจอสเราเห็นแล้วเราอยากได้จังเลยอ่ะนายแล้วเราอยากได้มากเลยจอสเอ้ยโอ้ยเห็นแล้วแบบว่ามันช่วยทำให้นี่เราโฆษณาเครื่องออกกำลังกายอยู่หรือเปล่าจอสนั่นสิไม่เป็นไรจอสไม่เกรงใจส้นสูงหนูเลยไม่เป็นไรใส่ส้นสูงไม่เป็นไรดีแล้วจอสเราไปที่เรื่องกันถัดไปดีกว่าถ้าหกคอมเมนต์ตีลังกาขึ้นมาเนี่ยเรตติ้งรายการพุ่งเลยนะจอสเรามีเรื่องถัดไปอยากจะบอกนายทำไมอ่ะเกี่ยวกับอะไรรู้ไหมเกี่ยวกับอะไรอ่ะเกี่ยวกับอาชีพพวกเราใช่ไหมอ่ะจะบอกว่ามันมีสิ่งนึงจอสที่มันออกมาแล้วทำให้เราอาจจะตกงานก็ได้อ่ะจอสงั้นเราไม่เล่นแล้วเรานิ่งๆดีกว่าซาร่าจอสเสียใจมากเพราะว่าคุณผู้ชมญี่ปุ่นเขาเปิดตัวผู้ประกาศข่าวที่เป็นหุ่นยนต์ตัวแรกของโลกเลยโอ้นี่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นต้องบอกเลยว่าเราก็เสียวๆหนาวๆร้อนๆนะขอปาดเหงื่อปาดเหงื่อและน้ำตาที่คาดว่าเร็วๆนี้เราอาจจะตกงานนะฮะผู้ประกาศของผู้ประกาศถ้าสอบมาได้ก็อาจจะไม่สามารถจะใช้ได้อีกต่อไปถูกต้องนะคือนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นเนี่ยเปิดตัวหุ่นยนต์ผู้ประกาศข่าวตัวแรกของโลกนะครับที่มีลักษณะเหมือนคนมากเหมือนจนน่าแปลกใจเลยและนอกจากนี้แล้วยังแสดงอารมณ์ขันนะครับแล้วก็มีทักษะภาษาที่สมบูรณ์แบบมากๆเรียกได้ว่าคนบางคนนี่คือสวยนะมากๆอ่ะไม่ไม่นางก็สวยอยู่นะอุ้ยทำมาเหมือนมากพี่ดิชาร์ชใช่นี่หุ่นยนต์เขามีชื่อว่าโคโดโมรอยก็คืออาจจะสงสัยมาจากคำว่าอะไรมาจากคำว่าโคโดโมที่แปลว่าเด็กกับคำว่าแอนดรอยที่หมายถึงหุ่นยนต์เสมือนจริงซึ่งเนี่ยเขาเอามาลองให้รายงานข่าวแผ่นดินไหวข่าวการบุกของ FBI แล้วทำให้คนประหลาดใจมากเพราะว่าชีอ่านได้แม่นยำอ่ะว้าวแล้วชีอ่านถูกหลักด้วยไงไม่ตัดต่อเติมแต่งไม่โดนหักคะแนนไม่ตัดต่อเติมแต่งตู่คำหรือว่าพูดคำใครคำอังกฤษคำเลยใช่ไหมพูดญี่ปุ่นคำอังกฤษคำใช่ชีอ่านเป๊ะมากนี่แล้วอีกตัวนึงคือผู้ใหญ่ใช่ไหมใช่ก็คือเจ้าคุโดโมรอยนะครับที่สมบูรณ์แบบตัวนี้ถูกขนานนามว่าเป็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งนะครับที่ตามมาหลังจากรุ่นพี่ที่ชื่อว่าโอโตนารอยซึ่งมาจากคำว่าโอโตนะที่แปลว่าผู้ใหญ่โดยโอโตนารอยนะครับจะมีท่าทางที่ค่อนข้างตื่นเวทีและเมื่อถึงเวลาแนะนำตัวเธอก็อ่านบทที่ร่างคำพูดเธอผิดพลาดซึ่งหลังจากที่ต้องรีบูตแล้วนะครับเธอก็ได้พูดว่าเธอนั้นรู้สึกประหม่าเล็กน้อยโอ้ซูมิมาเซอ๋อแปลว่าหุ่นรุ่นแรกที่ออกมาอาจจะยังพัฒนาไม่ดีใช่ไหมจอร์ใช่แล้วซาร่านะฮะแต่ดูเหมือนว่าหุ่นยนต์โอโตนารอยนะฮะคงจะต้องมีการปรับแต่งอีกเล็กน้อยแหละก่อนที่จะเริ่มงานเป็นผู้ประกาศหรือว่าพิธีกรนะฮะที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์พบว่าปากของเธอนั้นยังขยับไม่ตรงกับเสียงรวมถึงคอของเธอนั้นยังเคลื่อนไหวคล้ายกับคนที่มีปัญหาของเรื่องการนอนด้วยนี่เป็นยังไงมันมีปัญหาเรื่องการนอนคอเคล็ดเหรอตกหมอนใช่ไหมอ่านไปคอเคล็ดไปคือหุ่นทั้งสองตัวก็จะถูกนำไปใช้งานที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมแห่งชาติในกรุงโตเกียวนั่นเองค่ะอยู่ในพิพิธภัณฑ์ไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งออกทีวีนะครับผมช่วยเอาไปพัฒนาอีกเยอะๆเลยไม่ต้องพัฒนาต่อก็ได้นะฮะเพราะเราเสียวนะฮะมาอย่างนี้แล้วนี่จะต้องนะคุณผู้ชมไปสอบใบผู้ประกาศด้วยจะดูซิว่าจะสอบผ่านไหมเผื่อคะแนนเต็มมากกว่าเราจริงอาจจะบอกว่าเต็ม199ในขณะที่เราเท่าไหร่50เราผ่านก็บุญแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปดูนวัตกรรมอะไรอีกนะครับเกี่ยวกับโลกไอทีห้ามพลาดเด็ดขาดในเทคโน26ครับค่ะมาเบรกนี้ขอสลัดคราบจอร์จและซาร่าทิ้งกันไปก่อนโอเคจะมาอัปเดตข่าวต่อไปดีกว่าสำหรับ Google อากูของเรานะฮะอย่างที่เรารู้ว่าอากูของเรานั้นพัฒนาระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือแล้วก็อุปกรณ์เคลื่อนที่อย่าง
Android แต่ว่าAndroid จะไม่ได้อยู่แค่บนโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตอีกต่อไปมันจะเข้าไปอยู่กับคุณทุกที่ทุกเวลาโอ้โหทั้งโทรทัศน์ทั้งรถยนต์ด้วยโอ้โหขยันกันจริงๆแหมไหนเราไปดูซิว่า Android TV เป็นยังไงใช่Android TV นะครับเป็นแพลตฟอร์มใหม่สำหรับการใช้งานร่วมกับโทรทัศน์โดยเฉพาะภาพรวมของแพลตฟอร์มนี้ก็คือการนำคอนเทนต์และก็บริการบน Play Store นะฮะมาจัดให้เข้ากับหน้าจอทีวีซึ่งทั้งหมดจะสั่งการด้วยแป้นแบบ D-pad และก็ใช้เสียงในการสั่งงานครับโดยหน้าแรกของ Android TV นะครับจะแสดงภาพยนตร์ที่กำลังเล่นอยู่แล้วก็เรื่องอื่นๆที่กำลังเด่นในขณะนี้ซึ่งสามารถค้นหาด้วยเสียงได้ทันทีจากสมาร์ทโฟนหรือแม้แต่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สวมใส่ได้ที่ทำงานกับระบบ Android ครับนี่คือหนึ่งอย่างแล้วนะอย่างที่บอกไปว่ามันจะเข้าไปอยู่กับคุณทุกที่ทุกเวลาใช่แต่ว่า Android Auto ค่ะเขาไม่ได้เป็นระบบที่ทำงานด้วยตัวเองต้องอาศัยสมาร์ทโฟน Android ในการทำงานพูดอีกอย่างนึงก็คือว่ายก Android เนี่ยไปทำงานบนคอนโซลรถยนต์เลยและตัดให้เหลือเพียงแค่ระบบแผนที่ Navigation และความสามารถในการนำทางโทรศัพท์และเล่นเพลงรวมถึงการสั่งงานผ่าน Google Now เท่านั้นใช่ซึ่งการเปิดเผยทั้งหมดที่ว่ามานี้นะฮะเปิดเผยในงานประชุมนักพัฒนาประจำปีที่เพิ่งจบไปเมื่อสดๆร้อนๆช่วงเช้ามืดตามเวลาในบ้านเราอย่างที่บอก Google ประกาศนำซอฟต์แวร์ Android เข้าไปรุกในตลาดสินค้าหลากหลายประเภทอย่างที่บอกรถยนต์นะฮะรวมไปถึงโทรทัศน์หรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ต่างๆที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงในอนาคตก็ได้นี่เดี๋ยวนี้จะขยายอาณาจักรแล้วเริ่มต้นจากการเป็น Search Engine ที่ทำให้เราเนี่ยมีการไป copy เอามาทำในรายงานได้แล้วใช่ครับผมอย่านะพี่ไม่เล่าเบื้องหลังนะว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น จุ๊บๆๆๆนะฮะโอเคคุณผู้ชมไปต่อกันที่ตัวต่อขวัญใจของเด็กๆที่เราเล่นกันมาตั้งแต่อ้อนแต่ออดตั้งแต่ก็คือLego ใช่ LEGO นี่แต่ก่อนต่อไม่เป็นนะต่ออยู่ได้ประมาณสัก10นาทีแล้วก็เลิกเล่นน่ะเพราะว่าอีนี่ขาดจินตนาการ เล่นแล้วก็แบบว่าต่อไม่เป็นรูปเป็นร่างไงเลยแบบไม่เคยจะเล่นได้นานเลย LEGO นี่พี่เล่นมาเป็น10ปีนะตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นแบบเด็กมากๆอ่ะแล้วคือสมัยนั้นยังไม่มีขายในบ้านเราอ่ะแล้วต้องไปซื้อจากนอกเข้ามาอย่างนี้หรอก็มีญาติเขาเป็นแอร์โฮสเตสอะไรอย่างนี้ไงเขาก็หิ้วมาซื้อคุณพี่นานแล้วเนี่ยบอกอายุไม่พูดด้วยแล้วแล้วยังไงต่อก็คือตอนนี้เจ้าเลโก้เนี่ยมันจะไม่ใช่ตัวต่อที่แบบต่อเสร็จแล้วก็จบแค่นั้นต่อไปมันกำลังจะเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนจริงที่คุณสามารถต่อแล้วก็นำไปเล่นได้บนโลกเสมือนจริงด้วยโอ้โหนั่นก็คือเขาจะเปิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เรียกว่าฟิวชั่นทำให้ฝันของใครหลายคนเป็นจริงค่ะซึ่งเขาบอกว่าหลักการของผลิตภัณฑ์เนี้ยไม่ยากเลยนะคือในกล่องเนี่ยเราก็จะพบตัวต่อทีนี้พอเราต่อเป็นรูปร่างต่างๆเราก็ถ่ายรูปของเราด้วยแอปพลิเคชันของ Lego มันก็จะแปลงให้เป็นรูปร่าง3มิติดูเสมือนจริงใช่แล้วด้วยนะฮะแล้วก็มันก็จะเข้าไปอยู่ในโทรศัพท์มือถือของคุณหรือว่าแท็บเล็ตของคุณด้วยการต่อแบบนี้นะเราไม่จำเป็นจะต้องมาเล่นคนเดียวอีกแล้วเราสามารถเล่นแชร์กับเพื่อนๆที่อยู่ในสังคมแวดวงของเลโก้เดียวกันได้ด้วยจริงหรอแม่นเร็วจ้าเจ๋งอ่ะเหมือนคล้ายๆ Sim City อย่างนี้ป่ะประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยเคยเล่นใช่ไหมเคยเล่นใช่ไหมโอ้ชอบเลย Sim Cityอย่างที่บอกนะครับผู้เล่นนี่ก็คือต้องต่ออาคารต่างๆอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นบ้านร้านค้าหรือว่าโรงพยาบาลร้านพิซซ่าหรือแม้แต่สำนักข่าวเพื่อให้ชาวเมืองนะครับพึงพอใจในการที่จะเข้าไปเล่นในเกมที่ชื่อว่าTownmaster ซึ่งการต่อดังกล่าวนี้นะครับจะสามารถต่อขึ้นมาแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็สแกนเข้าไปในอุปกรณ์ของผู้เล่นหลังจากนั้นแล้วก็จะเข้าไปอยู่ในโลกซิมูเลชันเสมือนจริงอันเพ้อฝันของเราได้ด้วยแต่ว่าน่ารักอะดูดิโลกเสมือนจริงคือว่าต้องเข้าไปล็อกอินเข้าไปสร้าง ID ด้วยในเว็บไซต์ของ Lego ก็ถึงจะแบบว่าเล่นได้แบบนี้เขามีกำหนดที่จะวางจำหน่ายฟิวชั่นในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะในราคาไม่แพง35ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 1,100 บาทเท่านั้นเองดูสิต่อไปนี้นะเราจะได้ไม่ต้องมาเป็นของเล่นชิ้นใหม่อีกแล้วจินตนาการไม่แต่พี่ว่านะถ้าต่อไม่เป็นไม่มีจินตนาการเนี่ยก็เล่นไม่ได้โอ้ยกระทบกระเทือนไม่ต่อเองให้คนอื่นต่อให้ก็ได้แล้วเดี๋ยวเข้าไปเล่นเหมือนกันพี่เป็นแผนกซุ่มนะซุ่มดูแล้วก็ซุ่มยิงใช่ไหมใช่แล้วก็ดูอ๋อเขาเล่นกันอย่างนี้เขาเล่นอย่างนี้แต่ว่าเวลาเล่นเกมแบบนี้จะชอบอย่างนึงคือพอเห็นตัวเองต่อได้อย่างเงี้ยนะเห็นคนอื่นต่อสวยกว่าสักพักจะเลิกเล่นเพราะว่าสู้คนอื่นไม่ได้ขี้ฉาอ่ะถ้าเกลียดมากเลยนะอ่ะก็ใครที่เป็นแฟนเลโก้นะเบื่อกับการต่อตัวต่อที่เป็นแบบวางเล่นอยู่คนเดียวงี้เข้าไป
สแกนเจ้าตัวต่อที่แบบมากับชุดเลโก้ตัวนี้ชุดใหม่นี้แล้วก็เข้าไปเล่นบนโปรแกรมบนโลกเสมือนของแอปพลิเคชันเลโก้เล่นกับเพื่อนๆที่ทำให้เรามีเพื่อนเล่นมากขึ้นในแบบนี้ถูกต้องครับผมอ่ะพักกันสักครู่ดีกว่าค่ะช่วงหน้านะไปติดตามว่าเรามีประเด็นที่เป็น Talk of the Town เกี่ยวกับโลกของกีฬามาฝากกันใช่แต่ว่าจะเป็นอะไรติดตามช่วงหน้าค่ะรู้สึกคันเหงือกคันฟันยังไงไม่รู้เหมือนฟันจะขึ้นหรือยังไงไม่รู้นะเหรอนึกว่าหนูไม่ได้แปรงฟันไม่ใช่ คือจะบอกว่ารับกับข่าวนี้ของเราเลยเป็นกระแสมากบนโลกโซเชียลเพราะว่ามีนักบอลคนหนึ่งใช่รุยซัวเรสนะฮะหลายคนรู้จักกันดีใช่แล้วก็แมตช์ล่าสุดที่เขาเจอกับอิตาลีต้องบอกเลยว่าเขาแผลงฤทธิ์อีกแล้วนั่นน่ะสิอยู่ดีไม่ว่าดีไปไล่ครบชาวบ้านซะหน่อยไล่ครบไล่ครบอะไล่กัดไล่กัดนะไปไล่กัดชาวบ้านเขาไปไล่กัดไปไล่กัดกองหลังของอิตาลีใช่คือแบบคือเฮียจะมโนว่าตัวเองเป็นแวมไพร์แอดเวิร์ดหรือเปล่าหรืออย่างไรพี่ว่าคิดว่าไม่น่าจะเป็นแวมไพร์พี่ว่าจะเป็นอาจจะคันฟันอยู่ฟันนั่งนมกำลังขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมก็คือลุยโซเลสเนี่ยไปไล่กัดกับกองหลังของอิตาลีนะครับที่ชื่อว่าจอร์โจ คิเอลลินีในเกมนัดส่งท้ายของกลุ่มดีฟุตบอลโลกก็เลยทำให้หลายๆคนเนี่ยดูกระแสของโซเชียลเน็ตเวิร์คเขาเอามาทำมาล้อเลียนนี่นี่อย่างรูปนี้นี่คือซีซ่านะซีซ่าเราว่าคนอื่นน่าจะรู้จักนะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุนัขแล้วก็เอาตัดต่อรูปของหลุยส์ซูเรสเป็นสุนัขพันธุ์ใหม่นะคุณผู้ชมนั่นไงอันนี้ถึงขนาดว่าจะต้องใส่หน้ากากปิดปากไว้เลยนะอันนี้อะไรอ่ะ Best Bite of the Yearคือฮีก็หน้าตาหล่อเหลานะแต่ฮีจะกัดทำไมนั่นดิแล้วประเด็นคือไม่ใช่ครั้งแรกด้วยนะที่กัดอ่ะเคยกัดไปแล้ว2ครั้งก่อนหน้านี้เอาไปตัดต่อเป็นภาพฉลามเฮ้ยๆอันเนี้ยคือช็อตที่แบบกัดเข้าไปอ่ะคือไปกัดนักบาสอีกนักบอลนักบอลเออก็คือนี่แหละช็อตที่เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อคืนเนี่ยก็โดนเขาเรียกว่าอะไรโดนเวียงแขนแล้วก็กระแทกฟันเข้าไปก็เจ็บไปแต่ว่าฝากรอยฟันเอาไว้นี่ของขึ้นเนี่ยของนักบอลอิตาลีนะคือเรื่องยังไงวะไม่คือแบบจริงๆแกเป็นคนที่แบบไปกัดชาวบ้านนะมาหลายรอบแล้วนะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะเดี๋ยวไปดูกระแสของแมคโดนัลด์กันก่อนนี่แมคโดนัลด์เองเขาก็พิมพ์เป็นภาษาที่เราอ่านไม่ออกถูกต้องแต่คือความหมายก็ประมาณแบบว่าพี่ไปดูคำแปลมาเขาบอกว่าไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับว่ากัดเข้าไปหนึ่งคำอะไรแบบนี้นี่เขาบอกว่าถ้ากินเบอร์เกอร์เข้าไปก่อนเล่นเกมก็คงจะไม่หิวขนาดนี้ใช่ไงไม่ไปกัดไหล่ของนักบอลใช่นี่ก็เป็นกระแสที่แบบว่าโอ้โหบรรดาสินค้าต่างๆนี่โหนกระแสของซัวเรสนะอ่ะคุณผู้ชมถ้าหากว่าอยากเห็นภาพเพิ่มเติมนะก็ไปหาดูได้นะครับใน Facebook หรือว่าสื่อสังคมอะไรที่แชร์กันอย่างนี้โอ้โหเยอะแยะมากนะแต่ว่าน่าเสียดายที่ตอนนี้หมดเวลาลงแล้วเพราะฉะนั้นสาระและจอร์ดลาไปก่อนแล้วคุณผู้ชมจะไปเล่นกีฬาต่อนะฮะเห็นชุดเมื่อกี้แล้วก็อยากใส่เล่นกีฬาแต่ว่ากลับมาพบเจอพวกเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยเนาะ26นะครับในรายการ Techno 26เราวันนี้ไปแล้วคุณผู้ชมบ๊ายบายThank you.